ฮัลโหลสวัสดีทุกชีวิตครับบล็อกเนเวอร์ไดกับผมมิสเตอร์โมแกนวันนี้มาสอนเรื่องของการสร้าง progression chord ที่เราจะสามารถนำไปใช้ในการสร้างเพลงของเราได้นะครับนี่ฮะวันนี้มีชาร์ตมาด้วยนะครับดูนะโดเรมีฟาซอลลาทีโดเนี่ยก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8จะเห็นว่าตัว E กับ F เนี่ยผมให้มันอยู่ใกล้กันนะครับก็เป็นครึ่งเสียง B กับ C ก็เป็นครึ่งเสียงอ่ะถ้าเราเล่นเราก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นคอกีตาร์นะครับก็จะเป็นโดเรมีฟาซอลลาทีโดตรงนี้คงไม่ต้องพูดถึงมากเพราะพูดไปหลายรอบแล้วนะครับก็เป็นเบสิกแต่ทีนี้สิ่งที่จะตามมาคือในคีย์ C เนี่ยก็จะมีคอร์ดนี่เห็นไหมฮะคอร์ด C และมันจะมีคอร์ดเป็น D minor นะครับและก็ E minor นี่เห็นไหมแล้วก็มี F major G major และก็ A minor B และก็ C ดังนั้นเราจะเห็นว่าตัวที่2เนี่ยเป็น minor ตัวที่3เป็น minor และก็ตัวที่6เป็น minor ฉะนั้นเวลาเราไปเล่นต้องเล่นตามนี้ถ้าคีย์ C นะครับตัวนี้ก็จะเป็น minor minor เห็นไหมทีนี้เวลาเราจับคอร์ด C ขึ้นมานะครับและเราอยากจะทำเพลงเนี่ยเราจะเอาคอร์ดในคีย์ C มาใช้อ่ะเพลงของเราจะเอาคอร์ดมายังไงนะครับแล้วก็เลือกมาจากนี่แหละครับเนี่ยขอให้มันอยู่ในนี้ละกันง่ายๆนะเบื้องต้นก็คือเช่น C D minor E minor F G A minor แล้วก็ B จะเป็น B7 ก็ได้แล้วก็ C B7 ก็ต้องเติมเลขเจ็ดเข้าไปหน่อยนะครับเอาละทีนี้ในคอร์ดหนึ่งคอร์ดที่เราจะสร้างโดยเฉพาะคอร์ดเมเจอร์นะครับเราจะสร้างด้วยโน้ตอะไรบ้างเราจะสร้างด้วยโน้ต1 3 5นะครับ1 3 5ก็คือโดมีซอลนั่นเองก็คือ1 3 5 1ก็คือเอา C มา3ก็คือเอาตัว E มา5ก็คือเอาตัว G มาก็คือเราจะได้1 3 5ก็จะได้คอร์ด Cดังนั้นคอร์ด C จะประกอบไปด้วยโน้ตโดโดมีซอลใช่ไหมครับก็ไปหามาเลยโดอยู่ตรงนี้มีอยู่ตรงไหนครับมีอยู่ตรงนี้แล้วก็ซอลอยู่ตรงไหนครับซอลก็สายเปิด C ก็จะกลายเป็นอย่างนี้เห็นไหมก็กลายเป็นคอร์ด C ขึ้นมาฉะนั้นโดมีซอลอยู่ไหนก็กลายเป็น C ที่นั่นโดมีซอลนี่ก็เป็น Cเวลาเราจะไปทำคอร์ด progression ของเราเนี่ยเราก็เลือกมาครับในคอร์ด C เนี่ยนะครับเลือกมาเลยว่าจะเริ่มด้วยคอร์ดอะไรบ้างถ้าเราจะมาเล่นโดยใช้แบบเรียงกันเป็นแบบนี้ก็ไม่มีใครว่าอะไรก็ไม่ได้ผิดนะแต่บางทีการแต่งเพลงมันต้องการความหลากหลายมากกว่านั้นก็อาจจะต้องสลับนะครับบางคนก็จะอาจจะใช้คอร์ด C ก่อนเห็นไหม C A minor A minor มันเลขอะไร A minor เลข6ใช่ไหมฮะเมื่อกี้เราได้1นะ1แล้วมา A minor เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นเลข6แล้วก็ถ้าเป็นคอร์ดอื่นอีกนะเป็น D minor D minor เป็น2นะฮะเราจะกลับเป็น2แล้วก็ G G ตัวไหนครับ G ก็ตัว5นี่นะฮะเราก็จะได้เป็น1 6สองห้านี่
ือการเกิดคอร์ด progression อยู่ที่ว่าใครจะนำไปเรียงกันให้มันสวยงามให้มันเพราะตามที่เราต้องการนั่นเองฉะนั้นท่านก็นำมาเรียงกันได้นะครับเช่นท่านจะเริ่มคอร์ด C นะครับ C A minor F G คอร์ด progression ของท่านจะเป็นอะไรครับ C 1ใช่ไหม A minor 6 F C แล้วก็ G ก็เป็น5ก็กลายเป็น1 6 4 5แล้วก็จำไว้ว่า1 6 4 5ในทุกๆคีย์เราก็สามารถที่จะนำสเกลนี้ไปใช้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในรูปแบบ progression นี้นะครับถ้าไป Dแล้วก็นับเลยครับ D เป็น1 6ในคีย์ D เนี่ยก็นับไปเลยครับ D E F G A B นะครับ B มันเป็น6เนี่ยเป็นไมเนอร์นะก็เป็น D minor เป็น D minor เห็นไหมครับก็เป็น1 6แล้วก็4ล่ะ D นับจาก E D เหมือนเดิมนะครับ D E F Gก็เป็นตัว G นะครับเป็นไงทีนี้ต่อไป1 6 4 5ใช่ไหมครับก็จะเป็นนับต่อ D E F G A ตัวที่5คือ A ก็นับไปคือ progression chord หรือว่าทางคอร์ดทางเดินคอร์ด1 6 4 5ที่เขานิยมกันก็จะอยู่ในนี้นะครับฉะนั้นเวลาท่านเล่นท่านก็เลือกว่าท่านจะเล่นคอร์ด progression อะไรเช่นท่านบอกว่าผมไม่อยากเหมือนชาวบ้านนะผมไม่อยากเริ่มด้วยคอร์ด1ได้ไหมแต่ผมอยากเล่น G C อ่ะแต่ผมเริ่มด้วย2ได้ไหม2ก็D minor เล่นคีย์ C นะฮะแต่เริ่มด้วย2อ่ะแล้วก็มาตัว5เล่น5ได้ไหม G แล้วก็ไปจบด้วย1ได้ไหมก็กลายเป็น2 5 1ไงแจ๊สก็ชอบใช้กันว่าท่านจะไปเลือกใช้ตัวไหนดีล่ะท่านใช้1 6 4 5หรือท่านจะคิดขึ้นมา C แล้วก็ C ได้ไหม F แล้วก็มาเป็น B7 ได้ไหมล่ะแล้วก็มาจบด้วย C ได้ไหมได้หมดแล้วครับแต่มันจะเพาะหรือเปล่านี่ C ท่านต้องไปลองเลือกมาจากสเกลนี้แหละครับอยากเล่นคีย์ไหนก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวผมยกตัวอย่าง G4 ให้ก่อนฉะนั้นเริ่มต้นแบบนี้ครับเวลาหมดแล้วเจอกันใหม่ข้างหน้าขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบาย